สวัสดีครับโปรเจคเตอร์โอเลดนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนและวิธีการนะครับนำข้อมูลนะครับเอกสารหรือว่าไฟล์ต่างๆนะครับเข้าไปไว้ในตัวเครื่อง ViewSonic M1 นะครับที่มีหน่วยความจำอยู่ในตัวเครื่องนะครับ 16GB นะครับโดยการที่เราจะใช้ข้างหน้าก็คือเราสามารถเปิดใช้นะครับหน่วยความจำในตัวเครื่องได้เลยนะครับวิธีการนะครับเราก็นำข้อมูลนะครับไปใส่แฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่าใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับรองรับอยู่ที่1TB นะครับสามารถที่จะอ่านได้นะครับก็นำข้อมูลใส่ฮาร์ดดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์แล้วเราก็นำมาเสียบที่ตัวเครื่องนะครับที่พอร์ต USB reader นะครับหลังจากเรานำข้อมูลนะครับใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับเราก็มาเสียบที่ USB เสร็จนะครับแล้วใช้รีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับที่ให้มานะครับเป็นตัวนี้นะครับใช้คอนโทรลนะครับโดยการเลือกไปที่พอร์ต USB นะครับแล้วเราก็ไปเลือกนะครับเลือกไฟล์นะครับที่เราต้องการนำเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับกดปุ่ม select นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ผมจะเลือกเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มา copy ตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับที่รีโมทนะครับแล้วก็กดปุ่ม backup ครับผมแล้วก็มาที่หน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปอันนี้มันเป็นวิดีโอนะครับผมก็เลือกนะครับโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโอนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานะครับแล้วผมก็มาเลือกนะครับเป็นวางตรงนี้นะครับตัวตรงนี้นะครับวางนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะดึงข้อมูลนะครับจาก USB นะครับเข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับอันนี้กำลังโหลดอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับความเร็วก็อยู่ที่ไฟล์นะครับว่าไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้ก็เข้ามาในเครื่องเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ไม่มีข้อมูลนะครับลองดูตรงนี้ปุ๊บนะครับมาเลือกเป็นมูวี่นะครับที่เราเอาเข้าไปเมื่อสักครู่แล้วก็กดเล่นดูนะแค่นี้เราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์นะครับในจากตัวเครื่องได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้สื่อภายนอกก็ได้ครับ